ขอสวัสดีนะครับท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้ผมสนธิรัตน์สุวิทย์กอบศักดิ์นะครับก็มีเรื่องที่จะแจ้งให้ทางท่านสื่อมวลชนได้ทราบนะครับเรื่องที่อยากจะเรียนในวันนี้เนี่ยนะครับก็คือตามที่พวกเราเนี่ยก็ได้ปฏิบัติภารกิจนะครับทั้งงานด้านการบริหารนะครับในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารและก็ในส่วนที่เกี่ยวกับการเมืองนะครับก็คือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานในพรรคพลังประชารัฐนะครับในช่วงที่ผ่านมาวันนี้เนี่ยก็ขอเรียนว่านะครับเราได้ตัดสินใจนะครับที่จะยุติบทบาททางการเมืองของเราในฐานะสมาชิกของพรรคพลังประชารัฐนะครับผมก็เรียนสั้นๆก่อนแล้วเดี๋ยวท่านอื่นก็ได้เสริมนะครับว่าที่มาที่ไปเนี่ยนะครับก็คือที่ผ่านมากว่า2ปีนะครับที่พวกเราเนี่ยได้มีส่วนร่วมเป็นแกนจัดตั้งพรรคพลังประชารัฐนะครับร่วมกันพวกเราเนี่ยก็มีความตั้งใจนะครับในขณะนั้นว่าต้องการทำงานทางการเมืองก้าวเข้ามาเพื่อประเทศชาติในภาวะตอนนั้นแล้วเราก็มีเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้เป็นผู้นำประเทศนะครับนำประเทศก้าวข้ามสถานการณ์ในช่วงนั้นมาต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะครับโดยหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นทั้งในพรรคพลังประชารัฐเองก็มีความก้าวหน้าทั้งในการสานต่อนโยบายนะครับในการสร้างพรรคนะครับให้เป็นสถาบันทางการเมืองมาโดยตลอดนะครับหลายๆคนก็มาร่วมกันนะครับเรามีคนมาจากทางหลากหลายสายจนมาถึงวันนี้เนี่ยนะครับก็จะกล่าวได้ว่าภารกิจของพวกเราทั้ง4คนเนี่ยดังที่ผมได้เรียนไปเนี่ยก็ถือว่าได้บรรลุล่วงไปแล้วนะครับภารกิจทางการเมืองที่กล่าวมานะครับได้รู้เรื่องไปแล้วแล้วก็ประกอบกับวันนี้พรรคพลังประชารัฐนะครับก็มีคณะผู้บริหารใหม่นะครับที่พร้อมที่จะนำพาพรรคเดินหน้าต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมที่พวกเรานะครับจะหยุดนะครับภารกิจทางด้านการเมืองในพรรคพลังประชารัฐนะครับแต่เราก็จะมาทำงานต่อไปนะครับทางด้านการบริหารในภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็คือจะยังทำหน้าที่ในครม.นะครับต่อไปก็ด้วยเหตุผลที่ว่าวันนี้เราอยากทำงานให้ประเทศชาติให้ประชาชนซึ่งกำลังเผชิญความท้าทายนะครับจากโควิดเป็นเรื่องใหญ่เรามีภารกิจที่จะต้องดำเนินการต่อไปเราก็จะทำหน้าที่ต่อไปอย่างเต็มที่นะครับในส่วนนั้นส่วนในส่วนของพรรคนะครับเราก็จะสนับสนุนนะครับกิจกรรมในเรื่องของพรรคในเรื่องที่จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนโดยรวมต่อประเทศชาตินะครับเพราะนั้นก็นี่คือที่มาที่ไปนะครับของสิ่งที่เราจะเรียนให้ทราบในวันนี้นะครับก็อยากจะขอให้ท่านสนธิรัตน์ช่วยต่อเรื่องหน่อยนะครับขอบคุณนะครับก็ต้องขอบคุณน้องๆสื่อมวลชนนะครับที่กรุณามารับการถ่ายทอดความรู้สึกของเรานะครับต้องเรียนว่าที่ท่านหัวหน้าอดีตหัวหน้าได้พูดถึงไปนะครับท่านอุตมะนั้นพวกเราไม่ใช่นักการเมืองนะครับวันที่พวกเราเดินเข้ามาร่วมตั้งพรรคพลังประชารัฐนั้นเนี่ยเราทราบดีครับว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของบ้านเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับเปลี่ยนผ่านประเทศแล้วก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับว่าณขนาดนั้นเรามีความเชื่อมั่นว่าท่านนายกประยุทธ์คือบุคคลที่เหมาะสมที่สุดนะครับที่จะเป็นผู้นำประเทศในช่วงรอยต่อนั่นคือที่มาของการลาออกของพวกเรา4คนนะครับจากตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วก็มาทำงานการเมือง
อย่างที่ท่านอุตมะพูดถึงนะครับว่าเราได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่และทำหน้าที่นั้นจนกระทั่งทุกอย่างนั้นได้เดินหน้าไปตามความตั้งใจของพวกเรานะครับมาบัดนี้เรามองว่าบทบาททางการเมืองหรือหน้าที่นั้นย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาพวกเรานั้นไม่ได้มีความยึดติดกับบทบาทใดบทบาทหนึ่งถ้าจะดูจากอดีตที่ผ่านมาของพวกเราเราคือคนทำงานนะครับอะไรที่เป็นประโยชน์ในการทำงานนั้นเราทุ่มเทเต็มที่ในหน้าที่ของเราและสำคัญคือเราไม่มีความยึดติดทางการเมืองว่าจะต้องเป็นตลอดไปหรือจะต้องพยายามที่จะอยู่ในหน้าที่ทางการเมืองให้ได้มากที่สุดก็ไม่ใช่บทบาทของพวกเรางั้นพวกเราเองนั้นตั้งใจทำหน้าที่ในทุกหน้าที่ที่รับมอบหมายนะครับแล้วก็จะทำอย่างดีที่สุดส่วนบทบาทต่างๆที่ได้รับนั้นจะดำเนินการไปเมื่อไรสิ้นสุดเมื่อไรนั้นเป็นเรื่องที่พวกเราไม่ได้ยึดติดและยินดีอย่างยิ่งนะครับที่จะมีส่วนในการช่วยเหลือบ้านเมืองต่อไปนะครับก็คงเสริมท่านอดีตหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะครับไปเบื้องต้นเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับเชิญท่านสื่อมวลชนนะครับมีคำถามไหมครับเชิญนะครับยังไม่มีความคิดเลยนะครับเรื่องการเมืองขณะนี้นะครับ เพราะว่าอย่างที่ได้ท่านสนธิรัตน์ได้พูดไปผมได้พูดไปว่าวันนี้ก็ขอทำงานนะครับทำงานในภารกิจหน้าที่ที่มีอยู่ให้เต็มที่นะครับเพราะนั้นตอบเลยว่ายังไม่ได้คิดเลยนะครับเรื่องการนะครับคือวันนี้เราไม่คิดเลยนะครับเรายังไม่คิดเลยขอในเรื่องนี้ก่อนนะครับของที่เรามาแถลงในวันนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องของทางพรรคนะครับไม่ใช่เรื่องของในฝ่ายบริหารนะครับก็เลยไม่ได้ไปนะครับเดินในเรื่องของทางฝ่ายบริหารถือว่าเป็นเรื่องของพรรคนะครับการปรับเปลี่ยนใดๆในอนาคตนะครับการเปลี่ยนแปลงเนี่ย อันนี้เป็นเรื่องซึ่งเข้าใจกันได้นะผมคิดว่าทุกคนพวกเราก็เข้าใจกันได้ทางพวกผมก็ทำหน้าที่นะครับที่เรามีอยู่อย่างเต็มที่นะครับหากจะมีการปรับเปลี่ยนใดๆเนี่ยก็เป็นเรื่องซึ่งถ้าในส่วนของครม.เนี่ยก็ชัดเจนว่าเป็นอำนาจท่านนายกรัฐมนตรีนะครับการแถลงในวันนี้ได้มีการแจ้งให้คนในกลุ่มหัวหน้าพรรคคนปัจจุบันทราบล่วงหน้าก่อนครับวันนี้ถือว่าเราได้แถลงนะครับเป็นทางการก็คงข่าวต่างๆก็คงออกไปพร้อมๆกันนะครับอันนี้คงไม่ใช่เป็นเรื่องซึ่งพวกเราจะมานะครับจะมาพูดจาตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้อยู่ในขอบเขตของเราผมก็จะเสริมอย่างนี้นะครับเราคิดว่าเราแยกแยะบทบาทนะครับซึ่งระหว่างบทบาทในพรรคกับบทบาทในตำแหน่งบริหารเบอร์เรามี2บทบาทนะครับก็อยากจะให้น้องสื่อมวลชนเข้าใจว่าเราแยกแยะ2บทบาทนี้นะครับบทบาทในพรรคก็คือสิ่งที่เราได้ทำหน้าที่จนกระทั่งมาถึงวันนี้นะครับส่วนบทบาทในแง่ของฝ่ายบริหารที่ทำหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรีนั้นนะครับเราก็จะทำหน้าที่ถึงที่สุดส่วนอนาคตเป็นอย่างไรนั้นเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับท่านนายกเป็นดุลพินิจซึ่งเราคงไม่ไปก้าวล่วงเรื่องสัดส่วนเรื่องอะไรต่างๆนะครับในทางนั้นเพราะว่ามันอยู่นอกขอบเขตที่เราจะพิจารณาเราขอทำหน้าที่ของเราในแต่ละบทบาททีละเรื่องนะครับวันนี้เรายุติบทบาททางพรรคเราก็เหลือบทบาททางรัฐมนตรีที่จะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถในบทบาทของก็ต้องบอกนะครับว่าพวกผมภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของพรรคพลังประชารัฐพวกเราภูมิใจครับที่คนที่ไม่เคยทำงานการเมืองแล้วก็เข้ามาทำงานการเมืองแล้วก็มีส่วนสร้างพรรคการเมืองขึ้นมาถึงพรรค
จนเป็นพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลสิ่งที่เราอยากเห็นก็คือพรรคพลังประชารัฐมีความเข้มแข็งที่จะเดินหน้านะครับในการเป็นสถาบันทางการเมืองเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนนั้นได้มีความหวังนะครับต่อพรรคการเมืองในอนาคตแล้วสำหรับสมาชิกพรรคทั่วประเทศนั้นความผูกพันสายใยที่เรามีต่อกันคงไม่ได้ขาดหายไปนะครับการลาออกจากพรรคของพวกเราคงไม่ได้หมายความว่าเราตัดขาดจากสายใยต่างๆนะครับเรายังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเราเคยเป็นคนในครอบครัวเดียวกันและเราไม่ได้มีความขัดแย้งกันไม่ได้มีความโกรธชังกันในเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นเพียงวิถีของการเดินไปข้างหน้านะครับกลุ่มพวกเรามีความคิดแบบนี้มีวิถีปฏิบัติแบบนี้เราก็เลือกทางเดินในวิถีของเรานะครับท่านคะการทำงานทางการเงินที่ผ่านมาแล้วก็ปัจจัยกดดันต่างๆทำให้ท่านถอดใจทางการเงินหลังจากนี้ไหมคะถ้าเกิดว่าท่านนายกจะอยากให้เดินหน้าไปกับทุกทีต่อคือต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าพูดเสมอผมเคยพูดนะครับมีคนถามว่าถอดใจไหมท่านหัวหน้ากับผมพูดตรงกันเมื่อหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าคำว่าถอดใจไม่มีการมาทำงานเพื่อบ้านเมืองนั้นไม่ได้เป็นเรื่องของตัวตนหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ใช่ชีวิตของคนใดคนหนึ่งมันคือหน้าที่ที่จะต้องทำตราบใดที่มีหน้าที่พวกเราจะทำเต็มที่นะครับเราไม่ได้ยึดที่ตัวเราเราไม่ยึดที่ตำแหน่งที่เราจะต้องหวังจะเป็นหรือไม่ได้เป็นแต่เรารู้ว่าปัจจุบันเรามีหน้าที่อะไรพวกเราจะทำหน้าที่ปัจจุบันให้ดีที่สุดนะครับเรียนอย่างนี้นะครับว่าวันนี้เราเน้นในสิ่งซึ่งในภารกิจที่เราทำอยู่นะครับเอาปัจจุบันทำให้เต็มที่ก่อนนะครับ อย่างที่พวกเราได้พูดไปนะครับเพราะฉะนั้นวันข้างหน้าก็เป็นเรื่องของวันข้างหน้านะครับเราไม่ได้ไปคาดการณ์ในเสียงเหล่านั้นนะครับเอาวันนี้เลยเอาวันนี้นะครับก็ทำเต็มที่ไปก็เนี่ยนะครับที่เราพูดกันมาเนี่ยก็คงจะสะท้อนได้บ้างแล้วนะว่า เราไม่ได้ยึดติดนะครับเราก้าวเข้ามาพวกเราเนี่ยก็ตั้งใจเข้ามาทำการเมืองแล้วก็ เข้าใจว่าเป็นเรื่องปกติธรรมชาตินะครับการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็มีความปรารถนาดีกับพรรคต่อไปความผูกพันที่ท่านสนธิรัตน์พูดมีครับยังมีอยู่นะครับแต่การเมืองมันก็มีวิถีนะครับของมันไปได้เหมือนกันนะเพราะนั้นก็ไม่ได้รู้สึก อะไรในทางที่เป็นกังวลหรืออะไรไม่มีนะครับทางทีมผู้บริหารใหม่นะครับผมก็เชื่อนะครับว่าท่านจะสามารถนำพาพรรคพลังประชารัฐเดินหน้าต่อไปได้ในส่วนของพวกผมก็นะครับที่ได้กล่าวแล้วว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์กับประชาชนเราสนับสนุนหมดนะครับก็เรียนให้ท่านทราบครับเพราะว่าท่านก็คือคนที่เป็นที่ปรึกษานะครับให้กับพวกเราโดยเสมอมาแล้วก็เพียงแต่เรียนให้ท่านทราบว่าเราตัดสินใจอย่างนี้นะครับก็ได้เรียนท่านทราบก่อนที่เราจะมาแถลงข่าวนะครับท่านก็ให้กำลังใจครับท่านเคารพในการตัดสินใจของพวกเราท่านไม่ได้มีคำบอกว่าจะต้องทำอย่างไรนะครับท่านบอกว่าเมื่ออะไรก็ตามที่พวกเราได้พิจารณาแล้วตัดสินใจแล้วเนี่ยท่านเคารพในการตัดสินใจของพวกเราแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราครับคนหนึ่งเดี๋ยวท่านตอบส่วนหนึ่งนะส่วนของเรา4คนเนี่ยผมคิดว่าเราผูกพันกันพอสมควรนะครับ อย่างที่ว่าตั้งแต่2ปีมาแล้วนะครับก็ตัดสินใจร่วมกันมาทำงานการเมืองเพื่อประเทศร่วมกันมีโอกาสได้ทำงานทางด้านบริหารมานะครับเพราะนั้นความผูกพันเนี่ยส่วนตัวผมเชื่อว่าเราจะมีต่อไปแน่นอน
นะครับเราอาจจะทำกิจกรรมหลายๆอย่างยังไม่ทราบอะไรวันนี้แต่ว่าความผูกพันก็อยากจะบอกว่านะมีแน่นอนท่านจะเสริมไหมคือเรียนอย่างนี้นะครับผมคิดว่าการทำงานการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องการเสียสละเพื่อส่วนรวมการทำงานการเมืองไม่ใช่เรื่องของตัวบุคคลนะครับถ้าเราจะพัฒนาประเทศให้เดินไปข้างหน้าเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวบุคคลเป็นเรื่องรองนะครับตัวความตั้งใจตัวความมุ่งมั่นในโอกาสที่จะทำงานเพื่อบ้านเมืองเป็นเรื่องหลักเพราะฉะนั้นพวกเราสี่คนนั้นเนี่ยได้เข้ามาสู่การเมืองแล้วก็ได้ทำกันอย่างเต็มที่อนาคตเราไม่ทราบนะครับหากอนาคตมีโอกาสที่พวกเราเป็นประโยชน์อาจจะไม่ใช่เป็นพรรคการเมืองแล้วการทำการทำงานเพื่อบ้านเมืองไม่จำเป็นต้องเป็นพรรคการเมืองเสมอไปอะไรที่พวกเรามีประโยชน์จากประสบการณ์ที่พวกเรามีจากงานที่เราทำมานะครับแล้วถ้าเป็นประโยชน์ผมว่าพวกเราเนี่ยคงไม่ได้คิดว่าจะไม่ช่วยที่จะทำนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลใจเรื่องพรรคการเมืองเยอะนะครับผมคิดว่าการทำการเมืองเนี่ยพี่น้องประชาชนทุกคนควรเข้ามาช่วยกันทำการเมืองไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใดก็ตามเราสี่คนก็มีความผูกพันการทำงานร่วมกันมาเป็นทีมงานเดียวกันมานะครับเพราะฉะนั้นมีอะไรก็คงจะช่วยกันหารือส่วนจะทำร่วมกันไปอย่างไรในอนาคตนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราพร้อมครับที่จะทำบทบาทที่เป็นประโยชน์แค่นั้นเองไม่ได้คิดถึงเรื่องการตั้งพรรคนะฮะขีดเส้นใต้นะครับเดี๋ยวท่านจะไปลงว่าผมจะตั้งพรรคไม่ได้คิดจะตั้งพรรคนะครับนะครับก็เอาเป็นว่าเราเชื่อว่าเราได้บรรลุนะครับในสิ่งซึ่งเราตั้งใจจะทำอย่างที่ได้เล่าไปแล้วนะครับตั้งแต่ต้นก็ถือว่าบรรลุแล้วตรงนี้ก็อาจจะเรียกได้ว่าก็จบไปตอนหนึ่งแต่ว่าเราก็จะทำงานของเราต่อนะง่ายๆอนาคตเป็นอย่างไรเราก็ยังไม่ได้คิดอย่างที่พูดย้ำอีกทีว่าจะตั้งโป่งตั้งพรรคเนี่ยก็ยังไม่ได้คิดนะครับส่วนจะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวดูโอกาสที่จะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติให้กับพี่น้องประชาชนนะครับมีแน่นอนผมเชื่อว่าอย่างนั้นเราก็จะค่อยๆดูค่อยๆคิดไปนะครับเห็นไหมครับเห็นหรือเปล่าในการทำงานคุณท่านนะครับครับยืนลงจับไม่ได้ท่านครับยืนลงจับขอเสิร์ฟแป๊บนะครับท่านครับอย่าเพิ่งลุกครับข้างหน้าอย่าเพิ่งลุกครับข้างหน้าอย่าเพิ่งลุกครับท่านตรงๆครับท่านครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ